สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Try Cafe นะฮะเขาใหญ่คือแบบว่ามีลำธารเล็กๆหน้าร้านด้วยนะฮะข้างในก็สวยมากนี่ทีมงานเราวันนี้เรามาแบบไม่เป็นทางการคือพอดีว่าทางสวัสดีครับนี่คือน้องนุ๊กสวัสดีค่ะเนี่ยพอดีว่าได้ขาตั้งกล้องเล็กๆของซิลุยมาตัวหนึ่งซึ่งกำลังอยากได้เลยนะครับส่งมาให้เรารีวิวก็เลยมาให้น้องนุ๊กแกะกล่องให้ดูมีอะไรบ้างแพ็กเกจขนาดเล็กนะครับแล้วก็นี่จะเห็นว่าขนาดมันค่อนข้างสั้นแล้วก็เล็กแกะเลยจ้ะฮะซิลุยนี่จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะดังในการทำแอคเซสซอรี่และปัจจุบันก็มีเลนส์ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งกล้องในยุคโมเดิร์นแล้วนะฮะในยุคดิจิตอลก็คือขนาดเล็กน้ำหนักเบาออกแบบมาให้พับได้สั้นมากนะฮะอันนี้ที่มากับขาตั้งก็จะเป็นถุงหนังเอ้ยซองไม่ใช่หนังซองเป็นผ้าไนลอนตัวเนี่ยมีอุปกรณ์ที่อันนี้เขาเรียกอะไรนะเอาไว้เอาไว้คลายมันจะคลายออกอ๋อเป็นหัวหกเหลี่ยมนะโอเคที่จะต้องมาโชว์กันเนี่ยเพราะว่ามันในยุคปัจจุบันเนี่ยซิลุยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดังกันทำแอคเซสซอรี่มีของเล่นหลายอย่างนะฮะแล้วขาตั้งเนี่ยขาตั้งตัวนี้จะเป็นขาตั้งที่อาจจะเห็นว่ามันเล็กนะครับแต่แล้วก็เบาแต่ว่าเขาเป็นขาตั้งที่รับน้ำหนักได้เยอะออกแบบมาดีมากแล้วพอพับเนี่ยเห็นไหมไวมากวางแม่ไวมากเพราะว่าเป็นคือไม่ใช่เป็นล็อกนะครับมันเป็นหัวเป็นเกลียวอ่ะคลายนิดเดียวมันจะใช่ไหมจะเลื่อนมาแล้วแล้วกี่ขาเนี่ย1 2 3 4 5จะเป็นคาร์บอนด้วยนะคาร์บอนลิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยอันหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากก็คือตัวขาตัวนี้นะฮะออกแบบมาให้เล็กมากแล้วก็พับแบบกลับหัวแล้วพอกางออกมามันจะสูงมากแล้วด้วยโครงสร้างที่เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็จำนวนข้อค่อนข้างเยอะจะทำให้กลางแล้วค่อนข้างสูงมั่นคงมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราต้องพึ่งขาตั้งกล้องขนาดใหญ่น้ำหนักมากนะฮะตัวนี้เล็กเบาแล้วก็ความมั่นคงสูงนะฮะหัวเป็นหัวบอลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะข้างล่างเนี่ยจะมีผมจะให้คำว่าเป็นสมัยก่อนเราต้องดัดแปลงเอาเองตอนนี้มีก็คือตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวที่เกี่ยวเอาไว้แขวนขาตั้งกล้องเก็บหรือว่าเวลาเก็บให้มันเป็นระเบียบนะฮะมันมีความพิเศษก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องใช้ในที่ที่ลมแรงหรือต้องการความมั่นคงสูงมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่วงน้ำหนักใช้กระเป๋ากล้องก็ได้หรือว่าใช้ถุงทรายก็ได้นะฮะนี่คือพิเศษมากใช่พอถ่วงน้ำหนักแล้วตัวนี้อย่าเห็นว่าทั้งก็เล็กแล้วก็เบาเนี่ยมันสามารถทำงานใหญ่ๆได้รับน้ำหนักกล้องเยอะๆได้นะครับแล้วหัวบอลเนี่ยหัวบอลนี่อย่าเห็นว่ามันขนาดเล็กนะฮะหัวบอลเนี่ยคือความแข็งแรงจะอยู่ตรงนี้ครับผมเคยเห็นหัวบอลเนี่ยหัวบอลถ้าลูกขนาดเนี้ยมันจะแข็งแรงมากงั้นตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องค่อนข้างจะเล็กพริกขี้หนูนะฮะอย่าเห็นว่าเล็กเบาแต่ว่ารับรองเลยว่าคุณภาพคือความสามารถในการรับน้ำหนักแล้วก็ความคล่องตัวสูงมากครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนุ๊กมากเลยมาช่วยพี่รื้อของนะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ร้านกาแฟสวยๆครับ